เมนูของเราวันนี้นะคะก็คือผัดกูดน้ำมันหอยนี่ผัดกูดจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะหาซื้อยากมากเลยที่ตลาดซื้อว่าเท่าไหร่ครับ20บาทกรัมเนี่ยแล้วก็จะเด็ดแต่ตรงที่มันอ่อนๆยอดอย่างเงี้ยครั้งแรกกับการทำเมนูผัดผักกูดเลยนะเคยกินอย่างเดียวอร่อยไหมอร่อยมากอันนี้ไม่รู้เด็ดยังไงเด็ดใบอย่างเดียวมันแข็งอ่ะสำหรับเครื่องปรุงของเมนูผักกูดของเราในวันนี้นะคะก็จะมีผักกูดที่เราเด็ดยอดเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีพริกแดงจินดามีกระเทียมจีนส่วนเครื่องปรุงก็จะมีเป็นน้ำมันหอยน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะขั้นตอนทำก็ง่ายๆเลยนะคะไปตามชมกันเลยค่ะเราก็เริ่มจากการทุบกระเทียมก่อนนะคะอุ้ยกระเด็นขั้นตอนการทำมันก็จะคล้ายๆกับพวกผัดผักบุ้งไฟแดงหรือผัดผักกระเฉดอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายส่วนพริกแดงจินดาเราก็จะหั่นเฉียงๆหน่อยนะคะเราไม่ต้องการให้มันเผ็ดมากให้พอมีรสชาติเผ็ดๆไม่ตายนะเราก็เตรียมส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปทำกันเลยเ
แล้วก็ผัดพริกกระเทียมให้หอมนะคะแล้วก็เทผักกูดลงไปเลยใส่น้ำมันหอยลงไปตามด้วยซีอิ๊วก็เปลี่ยนบรรยากาศมาใช้เตาถ่านกันนะคะเติมน้ำลงไปหน่อยขอชิมหน่อยใช้ได้แล้วนะคะตักเสิร์ฟเลยก็ที่น้ำเยอะหน่อยนึงว่าพอที่บ้านเรานะคะชอบเอาน้ำราดข้าวอร่อยดีนะคะและนี่ค่ะกับเมนูผัดดอกเอ้ยผัดผักกูดน้ำมันหอยของเรานะคะใส่พริกนิดหน่อยใส่กระเทียมใส่น้ำมันหอยใส่น้ำตาลใส่ซีอิ๊วขาวเมนูง่ายๆทำกินกันได้เลยค่ะพบกันกับที่ช่อง D2K Family กับเมนูหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมช่องเราบ๊ายบาย